ให้เราทั้งหลายถือโอกาสความเย็นภายนอกแล้วนำเข้าสู่ความเย็นภายในจิตใจของเราด้วยถ้าจิตใจของเราเย็นสบายแล้วทุกอย่างก็พลอยสบายไปด้วยมีความสุขไปด้วยถ้าอากาศเย็นเท่าไหร่ถ้าใจของเราไม่เย็นอย่างไรก็ต้องทุรนทุรายดิ้นรนต่างๆหาความสุขหาความสำราญไม่ได้เพราะใจไม่เย็นการอบรมจิตใจของเราจึงเป็นความสำคัญมากเพราะธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านั้นถ้าหากเราทั้งหลายได้รวบรวมมาเป็นสมบัติของใจแล้วเราก็จะได้เป็นที่พึ่งอย่างสำคัญถึงธรรมมีอยู่ถ้าเราไม่ได้เอาเข้ามาไว้เป็นสมบัติของเราก็เลยเป็นของทั่วไปเราก็ไม่ได้รับประโยชน์เปรียบเหมือนยาโอสถอันวิเศษถ้าเราไม่บริโภคแล้วโรคของเราที่มีอยู่เราก็ไม่สามารถที่จะให้หายได้โรคหายไม่ใช่เฉพาะว่าแต่เพียงมียาเท่านั้นแต่เพียงรู้จักชื่อยาเท่านั้นยานั้นมีอยู่เรารู้จักอยู่เราเพียรพยายามหายาเหล่านั้นมาอยู่ในอำนาจของเราอยู่ในตัวของเรามีสิทธิ์ที่จะใช้สอยบริโภคได้แล้วเราบริโภคลงไปจึงสามารถจะแก้ความเจ็บป่วยได้ชั้นใดก็ดีทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสไว้แล้วนั้นมีอยู่ครบถ้วนทุกอย่างแต่ยังไม่เป็นสมบัติของเรายังไม่เกิดประโยชน์แก่เราถ้าเราไม่ได้ลงมือปฏิบัติแล้วถึงเราอยากได้ก็ไม่ได้อยากรู้ก็ไม่รู้อยากเห็นก็ไม่เห็นเพียงแต่อาศัยความอยากถ้าหากเราทั้งหลายได้ลงมือปฏิบัติลงมือศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วรวบรวมธรรมเหล่านั้นให้ปรากฏขึ้นในใจของเราเห็นชัดในจิตใจของเรามีอยู่ในตัวของเรานั่นจึงจะเป็นที่พึ่งของเราได้เมื่อเราไม่เห็นถึงมีอยู่เหมือนก็ไม่มีถ้าเห็นแล้วไม่รู้จักถึงมีอยู่เหมือนก็ไม่มีเช่นเดียวกันรู้แล้วแต่ไม่เห็นเห็นแล้วแต่ไม่รู้ก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ต้องรู้ด้วยต้องเห็นด้วยหรือต้องเห็นด้วยต้องรู้จักด้วยแล้วก็ต้องเอามาใช้ให้ถูกต้องด้วยพร้อมด้วยองค์สามจึงจะมีผลขึ้นมาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่สำคัญการปฏิบัติธรรมที่ได้พระองค์ได้ทรงแสดงไว้นั้นก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่เราทั้งหลายทำไม่ได้เราทั้งหลายรู้ไม่ได้ถ้าเราพินิจพิจารณาตรวจตรองสอดส่องดูแล้วเราย่อมรู้ได้เช่นพระองค์ทรงแสดงว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมื่อพระองค์ทรงตรัสว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแล้วสิ่งที่ตรงกันข้ามทุกข์ก็คือความไม่สงบนั่นเองทุกข์อย่างยิ่งคือความที่จิตใจไม่สงบจิตใจไม่สงบอยู่ตรงไหนทุกข์ก็อยู่ตรงนั้น
จิตใจสงบอยู่ตรงไหนความสุขก็อยู่ตรงนั้นความสุขอยู่ที่ความสงบเพราะฉะนั้นเราดูจิตใจของเราสงบหรือยังถ้าจิตใจของเรายังไม่สงบเราก็ถือว่าเรายังไม่มีความสุขเพราะมันยังดิ้นรนอยู่มันยังฟุ้งซ่านอยู่มันยังหิวโหยยังแสวงหาอารมณ์ยังอยากรู้อยากเห็นยังเลื่อนลอยอยู่มีสิ่งที่บังคับบีบคั้นให้ดิ้นรนอยู่เพราะฉะนั้นลักษณะอาการเช่นนี้ล้วนแต่เป็นลักษณะอาการที่แสดงออกว่ามันมีความทุกข์ไม่ใช่มีความสุขถ้าจิตใจมีความสุขจิตใจต้องเบิกบานตั้งมั่นแน่วแน่ไม่หิวโหยไม่ดิ้นรนไม่แสวงหาอะไรมาอีกเพราะมันอิ่มตัวแล้วเหมือนกับร่างกายที่เราได้บริโภคอาหารอิ่มแล้วเขาเอามาให้อีกก็บริโภคไม่ได้ไม่นึกอยากมันไม่หิวโหยเพราะอะไรเพราะมันอิ่มแล้วไม่ดิ้นรนไม่ต้องการเพื่ออาหารอีกฉันใดก็ดีจิตใจของเราถ้ามีความสุขมีความอิ่มตัวแล้วมันก็ไม่ดิ้นรนมันก็ไม่หิวโหยไม่อยากอันเรื่องอันที่ไหนอีกเรียกว่าอิ่มตัวจิตอิ่มนี่ไม่เหมือนบริโภคอาหารอิ่มโดยการเป็นผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นทุกข์เห็นโทษของความไม่สงบแล้วมาพยายามอบรมจิตใจของเราให้สงบเมื่อจิตเห็นความสงบจิตใจเลยพอถึงไม่มีอะไรมันก็พอเพราะความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบทำให้คนพอไม่หาอะไรต่อไปอีกแต่ขอให้สงบอย่างถูกต้องตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าสงบด้วยเป็นผู้มีสติสมบูรณ์บริบูรณ์สงบด้วยปัญญาสามารถกำจัดความหิวอยากได้สิ้นเชิงเพราะฉะนั้นความสงบประเภทนี้จึงไม่มีความปรารถนาพบชาติต่อไปอีกปรารถนาที่พึ่งอะไรอีกเพราะที่พึ่งมีแล้วเพราะที่พึ่งพอแล้วคำว่าที่พึ่งพอแล้วนั้นก็คือที่พึ่งจิตใจที่มีกำลังรักษาไม่ให้หิวโหยนั่นเองไม่มีอะไรอยากเลยพึ่งพุทธะคือผู้รู้ผู้รู้ไม่เคยบกพร่องมีอยู่ตลอดเวลาแม้จะมีสิ่งอื่นจะมาบีบบังคับแม้จะกิเลสจะมีห้อมล้อมอยู่รอบด้านก็ตามธรรมชาติที่รู้แล้วต้องรู้อยู่ถึงแม้ว่าจะมีอวิชชามาหุ้มห่อแต่ธาตุรู้ก็ยังมีแสงของความรู้อยู่ไม่เคยสูญจากความรู้ถ้าอวิชชาไม่มีความรู้แล้วมันจะเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารได้อย่างไรเพราะฉะนั้นความรู้ของอวิชชานี่
จึงสามารถครอบงำจิตใจของบุคคลได้สามารถจะเอาชนะคนได้คนไม่มีปัญญาได้ศึกษาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่สามารถจะเอาชนะได้เพราะฉะนั้นอวิชชาไม่ใช่สิ่งที่โง่เหมือนคนบางคนเข้าใจถ้าอวิชชาเป็นสิ่งที่โง่แล้วคนเราทำลายหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือไม่ครอบงำจิตใจมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกทั้งสามได้เพราะฉะนั้นอวิชชานั่นไม่ได้หมายถึงว่าความไม่รู้อะไรเสียเลยแต่รู้ไม่ใช่วิชารู้ไม่ใช่วิทยาจึงได้เรียกอวิชารู้ไปในทางที่ไม่ใช่ให้สำเร็จสิ่งที่ตนต้องการคือความสุขอย่างแท้จริงรู้ไปตามวัตตะรู้ไปตามความต้องการของโลกฉลาดไปในสิ่งที่สร้างวัตถุขึ้นมารู้แต่ในการยึดการถือการแบกการหามรู้จักแต่ความอยากได้รู้จักแต่ความโกรธเมื่อขัดสิ่งที่ไม่สมประสงค์หรือสิ่งที่ตนไม่ชอบรู้แต่ความปรารถนายังแรงกล้าไม่ใช่ว่าไม่รู้สรุปใจความแล้วคือไม่รู้จักอริยสัจธรรมทั้งสี่นั่นเองแต่นอกนั้นอวิชชารู้หมดไม่ใช่ว่าไม่รู้ที่ไม่รู้จักอริยสัจธรรมทั้งสี่ซึ่งเป็นธรรมของพระอริยะแต่ความจริงอย่างประเสริฐท่านจึงเรียกว่าไม่รู้เพราะไม่รู้ความจริงแม้ทั้งที่ทุกข์ก็มีอยู่แต่ก็ยังไม่รู้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องทุกข์แม้แต่ใครๆก็ไม่ต้องการแต่ก็ยังออกไม่ได้สิ่งที่ให้ทุกข์เกิดก็มีอยู่แต่ก็ไม่สามารถที่เอามาใช้กับทุกข์หรือมาประกอบให้เป็นหนทางให้ดับทุกข์นั้นได้เพราะฉะนั้นจึงได้เรียกอวิชชาเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้อุบัติตรัสรู้แล้วในโลกพระองค์มารู้ความจริงอันนี้พระองค์จึงรู้อวิชชาเพราะพระองค์มาเกิดวิชชาเกิดขึ้นเมื่อใดรู้ความจริงเมื่อใดและความรู้ที่เวียนว่ายใจเกิดที่ทำให้มนุษย์ทั้งหลายสะสมสิ่งที่เศร้าหมองให้เกิดขึ้นแก่ตัวของตัวเองเหล่านี้ท่านจึงได้บัญญัติเรียกสิ่งเหล่านั้นอวิชชาเมื่อมีแล้วมันก็เป็นปัจจัยอาศัยการเกิดขึ้นตามลำดับเช่นเป็นอวิชชามีเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารมีเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณมีแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสนะมีทุกข์ใจขับแค้นใจที่สัตว์ทั้งหลายได้รับอยู่ในปัจจุบันเพราะความไม่รู้อริยสัจจะทำจริงอย่างประเสริฐที่นี่อริยสัจธรรมนั่นเป็นสิ่งที่ลึกลับสลับซับซ้อนหมายทำไมถึงไม่สามารถจะรู้ได้แท้จริงนั่นอริยสัจธรรมนั่นไม่ได้ลี้ลับสลับซับซ้อนเลยเหมือนกับทุกข์เป็นพระองค์ว่าชาติปิตุขาความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์
สังขารทั้งหลายอนิจจังสิ่งเหล่านี้ล้วนจะมีอยู่ในสังขารคืออัตภาพร่างกายของเราถึงอย่างนั้นเราก็ยังไม่รู้ความจริงยังไม่สามารถจะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายในทุกเหล่านี้ได้เราสำคัญว่าเป็นความสุขนอกจากที่จะเรามาศึกษาอาศัยธรรมคำสอนตามทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้แล้วนะมาสอดส่องพินิจพิจารณาจิตของเรานี่ยังไม่ยอมรับความจริงความจริงมันมีอยู่วันอย่างค่ำเพราะอำนาจแห่งความหลงอุปทานความยึดถือความหลงผิดมาหลายภพหลายชาติไม่สามารถจะปล่อยวางได้เพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องอบรมแล้วอบรมอีกกว่าจะรู้ความจริงกว่าจะยอมรับความจริงจำเป็นจะต้องต่อสู้ต่อความจริงเหล่านั้นให้จิตยอมรับอย่าว่าแต่เราธรรมดาองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต่อสู้เพื่อให้รู้ความจริงเอาชีวิตเป็นเดิมพันทั้งที่มีอยู่เฉพาะหน้าอยู่ตลอดเวลาพระองค์ก็ข้ามไปข้ามมาอยู่จนถึง6ปีความจริงอยู่ที่นี่ก็ยังไม่เข้าใจแท้ตลอดสัตว์ทั้งหลายผู้ที่ไม่ได้สดับทำคำสอนของพระองค์เมื่อไรเราจะรู้สิ่งเหล่านี้แม้แต่ผู้ได้สดับแล้วก็ยังยากที่จะรู้ทำให้ตั้งใจพยายามจริงๆเรียกว่าเส้นผมบางภูเขามันอยู่ในมีอยู่ในตัวเราแท้มาพิจารณาก็พอจะรู้ได้เห็นได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่เชื่อไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นต้องอบรมจิตใจให้มีความเห็นชอบหนึ่งถ้าตราบใดความเห็นของเรายังไม่ชอบถูกต้องตามคำทํานองคลองธรรมอยู่ความดําริก็ดีการกระทําก็ดีการพูดก็ดีอยากที่จะพองใสยากที่จะบริสุทธิ์เพราะจิตใจยังมีความเห็นผิดยังเพราะฉะนั้นความผิดจึงตามมาจากจิตใจที่มีความเห็นผิดจึงดำริผิดจึงพูดผิดจึงทำการงานผิดจึงเลี้ยงชีวิตผิดคำว่าผิดนี่ก็เราก็ไม่รู้จักว่าผิดอีกเหมือนกันเพราะไม่ทราบจะเอาอะไรมาตัดสินว่าเป็นความผิดแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงว่าความผิดคำว่าผิดนั้นก็คือมันไม่ตรงกับถูกต้องให้เกิดความสงบอย่างแท้จริงให้เกิดความสะอาดบริสุทธิ์ทั้งจิตใจที่แท้จริงเพราะถ้าถูกแล้วจิตใจต้องสะอาดต้องสงบต้องพ้นจากความหิวโหยความพ้นจากความพยายามอยากเมื่อยังมีความสิ่งที่บังคับให้เกิดความหิวโหยความอยากเกิดการสะสมโลภโกรธหลงขึ้นมาแล้วนะถึงมันถูกก็ถูกแต่เพียงกิเลสถูกแต่ทางผิดที่ไม่ใช่ความประสงค์ของเราทั่วไปเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายพึงเข้าใจว่าคำว่าผิดนี่คือไม่ถูกความประสงค์ที่เราทั้งหลายต้องการคือความสุขที่แท้จริงผิดการอบรมจิตใจให้มีความเห็นชอบเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบทั้งที่ลงเห็นอนิจจังของสังขารทุกขังของสังขารคือสรีระร่างกายก็ดีสังขารทุกชนิดก็ดีไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นเรามาสอดส่องดูสังขารเพื่อให้จิตนี่ยอมรับความจริง
และจะได้ปล่อยวางสังขารนี้ได้เราก็จะได้ความสงบและความสุขอย่างยิ่งตามทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเรามาพิจารณาดูกายสังขารจิตตสังขารกายสังขารลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เรียกว่ากายสังขารอยู่ได้โดยอันนี้อยู่ได้โดยอาหารเป็นผู้อุปถัมภ์จิตตสังขารได้แก่สัญญาได้แก่เวทนาเป็นเครื่องปรุงจิตรักษาจิตเป็นจิตสังขารเพราะฉะนั้นเวทนาก็มีผัสสะผัสสะก็มีอายตนะนี่มันอาศัยปรุงแต่งซึ่งกันและกันให้ต่อเนื่องกันไม่มีที่สิ้นที่สุดสังขารเหล่านี้แหละเป็นทุกข์อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นการมารอบรู้ในกองสังขารคือฝึกจิตของเราให้ฉลาดดูสังขารทั้งหลายมันสุขหรือมันทุกข์ส่วนไหนทุกข์เราก็พยายามละพยายามปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางไปตามลำดับจิตค่อยสงบค่อยละเอียดเห็นความสุขพ้นจากความปรุงความแต่งถึงความสงบที่แท้จริงนะสงบอย่างยิ่งพ้นจากสังขารไม่ต้องแต่งอะไรอีกแล้วเพราะมารู้ความจริงขอให้เราทั้งหลายพยายามสอดส่องศึกษาให้เกิดปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารที่มีอยู่ในตัวของเราเราก็จะได้ประสบความสุขความเจริญบรรยายมาแต่นี้ไปภาวนาต่อไปอีกสมควรเป็นเวลาแล้วจึง